สรุปไลฟ์วันแรกนะครับในวันที่21หรือว่าเป็นวันนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทั้งหมดเลยนะว่าทางด้านของตัวเกมเนี่ยมีอะไรมาอัปเดตบ้างอย่างแรกเลยที่อยากจะให้ดูนะครับเป็นการแบบชื่นชมงานนะครับเพราะว่าหลักๆของงานนี้อยู่ในธีมของรีลันฟิล์มเรดนะครับอันนี้คือชัดเจนแล้วนะรีลันฟิล์มเรดซึ่งตัวเกมบอกตั้งแต่ตอนยามาโตะมาแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็มีในส่วนของฟิกเกอร์ขายด้วยเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็เป็นในส่วนของตัวแชงแล้วก็ลูฟี่กับอะไรนะลูฟี่กับอุตะอยู่ข้างหลังแชงอ่ะก่อนแล้วก็เป็นในส่วนของคอสเพย์นะฮะตัวอุตะอย่างละ3ตัวเห็นไหมมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนั่นเองนะครับส่วนในชุดแชงนี่ราคาอยู่ 35,000 เยนนะครับราคาเท่าไหร่เหรอไปคำนวณเอาได้ไหมผมไม่ได้ดูเรทเงินอันนี้ขอโทษด้วยนะครับเนี่ยครับคือราคาเรทของมันนะเป็นดังนี้เลยส่วนจะเริ่มจำหน่ายในวันที่22นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ22ถึงสิ้นเดือนหน้านั่นเองนะฮะก็เป็นในราคานี้เนาะถ้าใครอยากได้ก็ลองหาแหล่งกันดูแล้วกันนะอันดับต่อมานะครับอันนี้คือเป็นภาพในงานเนาะก็น่าจะมีคนไปดูหลักร้อยอ่ะแต่ว่ากี่ร้อยเนี่ยไม่ทราบจริงๆนะแล้วก็ในระหว่างงานเนี่ยจะเป็นการรีรันของตอนฟิล์มเรททั้งหมดเลยเออคือรีรันน่ะก็มารีรันน่ะแต่เพื่ออะไรตอบบ่ได้นะครับหมายความว่ากิจกรรมในรอบนี้วันแรกผมมองว่าไม่มีอะไรเลยอันนี้คือเคลียร์นะคือแค่มารีรันแล้วก็มาคุยเล่นกับคนดูแต่สิ่งที่อยากให้ดูอ่ะเห็นที่จอตอนนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับด้านซ้ายกับด้านขวาเห็นอะไรไหมสีขาวๆอ่ะวันพีซเดย์23อ่ะเห็นไหมนี่กะว่าเออชัดเจนนะครับขู่แบบชัดไม่รู้จะชัดยังไงละเนาะโอเคแล้วก็ก่อนที่จะจบในวันแรกตัวเกมก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าสำหรับวันที่23จะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็จะเริ่มในเวลานะครับประมาณ 5:40 อันนี้คือตอนเย็นนะ 5:40 ก็คือช่วงเย็นนั่นแหละแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับสิ่งที่อยากให้ดูเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ Land of Wano Behind คือเบื้องหลังของฉากสกรีนสเปเชียลที่เป็นพิเศษอ่ะผมเลยคิดว่าเอ้ยหรือว่ามันจะมีแมปใหม่วะแล้วก็ในวันที่24ตัวเกมก็ได้ประกาศแล้วด้วยว่าจะปิดปรับปรุงน่าจะ6ชั่วโมงได้ส่วนใหญ่ปิดปรับปรุงเยอะขนาดนี้ปกติแล้วจะมีด่านใหม่เข้ามานะครับหมายความว่าวันที่23เนี่ยจากตอนแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว EX ตัวใหม่มาถ้าตัวเกมบอกมาแบบนี้งั้นหมายความว่าวันที่23อาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับหรือไม่ถ้ามีก็อาจจะมาเป็นแชงเลยเคลียร์ป่ะคือแทนที่จะมาเป็นซันจิก็เปลี่ยนเป็นแชงเลยโซซันจิก็เปลี่ยนไปเป็นตู้ดำแทนชัดเจนนะชัดเจนนะเออคือว่ามันจะแค่สลับกันนะครับจากที่ผมลงคลิปไปน่าจะเมื่อวานไหมหรือ2วันก่อนประมาณนี้ที่ผมบอกว่าซันจิมา23แชงมา25มันสลับกันนะครับณตอนนี้นะเพราะว่าแชงเนี่ยตัวเกมมันก็รีรันมาให้ดูอยู่เนาะว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันชัดแล้วอ่ะเดี๋ยววันที่23ผมคิดว่ามันน่าจะมานะคิดว่านะส่วนตัวคิดเองนะส่วนมาไม่มานี่อีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่ารีรันแชงแล้วยังไงแชงคงมาแน่นอนส่วนเซตโต้ใครที่ถามหาอยู่คืออาจจะไม่มีนะครับเพราะว่ามัน The Movie Film Rate เท่านั้นยังอื่นไม่เกี่ยวนะดังนั้นหมายความว่าตัวแชงเนี่ยมีสิทธิ์มาสูงมากๆแล้วอันนี้คือน่าจะแทบจะการันตีอยู่แล้วนะครับส่วนวันที่25ตอนที่แม่ใหญ่ตู้ออกแล้วเป็นบัตรดำมาใหม่คิดว่าน่าจะเป็นซันจินะครับและก่อนที่ซันจิจะหมดตู้ก็น่าจะจบที่ลูฟี่นิกะซึ่งลูฟี่นิกะน่าจะตามเมะประมาณกลางเดือนหน้านั่นเองนะครับวันที่20อะไรประมาณเฉลี่ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็น่าจะมาเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในช่วงมืดหลังจากนั้นนะฮะในช่วงเวลา 1:30 นตัวเกมก็บอกว่าเหมือนอันเมื่อกี้เป๊ะเลยที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นสเปเชียลไลท์นะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าจะมีตัวละครใหม่ไงประเด็นน่ะคือตรงนี้สมมุติว่าถ้ามันไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยมันจะบอกว่ามีตัวใหม่ถูกป่ะแต่มันไม่มีในเนี้ยไม่มีบอกเลยซึ่งตามอย่างของตัวยามาโตะเนี่ยตัวเกมบอกแล้วว่าจะมีนิวคาแรคเตอร์นะครับก็คือจะมีตัวใหม่ถ้าบอกนิวเมื่อไหร่เนี่ยคือแม่งมาแน่นอนแต่อันเนี้ยไม่มีเลยอันนี้คือผมดูจากหน้าประกาศเอานะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยไปดูของวันพรุ่งนี้ละกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างผมก็จะมาสรุปให้เป็นประมาณนี้แหละส่วนแรกสรุปเป็นดังนี้นะไม่มีอะไรเลยอย่างแรกคือมึงขายฟิกเกอร์นะครับอย่างที่2ก็คือว่าในส่วนของแชงรีรันอันนี้ชัดเจนละว่ามันรีรันฟิล์มเรดอ่ะมันก็น่าจะมีตัวเดียวแหละส่วนอุตะถ้าใครยังไม่มีส่วนเบนเด็กแมนถ้าใครยังไม่มีผมมองว่าตู้แชงที่มันจะมารอบนี้
ทุกตัวมีหมดในนั้นเลยหมายความว่าถ้าใครไม่มีคุณมีโอกาสได้ในตู้นั้นทั้งหมดเลยเคลียร์นะครับ